เดี๋ยวนี้ไม่ว่าอะไรอะไรก็ทำได้ง่ายๆแค่สแกนเจ้ารหัสรูปเขาวงกตสี่เหลี่ยมยึกยือเนี่ยที่เขาเรียกกันว่า QR code ไม่ว่าจะสแกนเข้าเว็บไซต์จะลงทะเบียนตามบูธต่างๆก็แค่สแกนจะจ่ายเงินซื้อข้าวของจะแลกรับรางวัลน้อยใหญ่ก็สแกนได้เหมือนกันอะไรนะอยากดูหนังเหรอสแกนซื้อตั๋วสิครับชิวๆเห็นไหมอะไรๆง่ายได้ไปหมดด้วยการสแกน QR code แต่สแกนไม่เลือกแบบนี้รู้จักเจ้า QR code นี่ดีแล้วเหรอถ้าไม่อยากสแกนจนเสียตังค์แล้วก็ไปดูทิกแท็กเทควันนี้สิสวัสดีค่ะผมข้าวต้นสมบูรณ์ครับชิโกะธาริโตะเจริญสุขค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการทิกแท็กเทคเรื่องไม่เล็กเทคโนโลยีค่ะเราจะพาทุกคนในครอบครัวไปรู้จักเข้าใจและก็ดูเท่าทันเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเพื่อทุกคนจะได้ทันโลกอย่างอุ่นใจและก็ปลอดภัยครับเชื่อว่าทุกคนแล้วก็น้องชิโกะเนี่ยน่าจะเคยเห็นแล้วก็รู้จักเจ้านี่เทคโนโลยีที่เรียกว่า QR code กันมาบ้างนะครับโอ้โหรู้จักดีเลยล่ะค่ะพี่ข้าวพอช่วงโควิดที่ผ่านมาเวลาจะเข้าออกห้างหรือร้านค้าก็ต้องสแกน QR code ล็อกอินล็อกเอาท์เพื่อลงชื่อเข้าใช้หรือว่าจะสแกนเพื่อจ่ายเงินในแอปต่างๆก็สะดวกมากๆเลยนะคะแค่เอามือถือขึ้นมาส่องปุ๊บนี่ก็ไม่ต้องพิมพ์อะไรให้ยุ่งยากเลยใช่แล้วล่ะครับก็ QR code เนี่ยย่อมาจาก Quick Response ที่หมายความว่าการตอบสนองอย่างรวดเร็วเป็นเทคโนโลยีที่เหมือนกับประตูลัดที่พาเราเข้าไปสู่สื่อออนไลน์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายมากเลยครับเราสมชื่อเลยนะคะเนี่ยพอสแกนปุ๊บก็ขึ้นปั๊บเลยต่อให้ง่ายและเร็วแค่ไหนนะครับถ้าไม่ระวังให้ดีเนี่ยเราอาจจะสแกนปุ๊บแล้วก็เจอแจ็คพอตแบบนี้ครับหลอกสแกน QR code เข้าสู่เว็บไซต์ปลอมหลอกขโมยข้อมูลโอ้โหเดี๋ยวนี้มีสแกน QR code และถูกหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวได้หรอคะเนี่ยถ้าอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่า QR code อันไหนปลอดภัยไม่ยากเลยครับวันนี้เราจะมาเสริมภูมิคุ้มกันเทคโนโลยีกันไปดูเท่าทันข้อสังเกตก่อนสแกน QR code จะได้ปลอดภัยแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อครับQR code เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่จะพาลัดเข้าไปสู่ช่องทางต่างๆในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินเข้าหน้าเว็บไซต์หรือว่าสื่อต่างๆแค่เอามือถือมาสแกนเจ้ารูปเขาวงกตสี่เหลี่ยมเนี่ยก็เข้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วทันใจแต่ถึงจะสะดวกรวดเร็วยังไงถ้าสแกนผิดชีวิตก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะทั้งหลอกเอาเงินจนถึงหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวได้เราจะรู้ได้ยังไงว่าปลายทาง QR code อันไหนปลอดภัยอันไหนหลอกลวงวันนี้ครับเราจะให้ครอบครัวตั้งสกุลมาสแกน QR code ให้ถูกต้องปลอดภัยโดยทีมงานครับจะมีรูปแบบของ QR code ให้เลือกสแกนจากหลายแหล่งซึ่งครอบครัวนี้ก็มีโอกาสสแกนให้ถูกต้องเพียงแค่5อันเท่านั้นครับถ้าสแกนแล้วเจอภาพนางฟ้าแบบนี้ก็แสดงว่าช่องทางนั้นปลอดภัยครับรับไปเลย1คะแนนแต่ถ้าเกิดสแกนแล้วไม่เจอแสดงว่าคุณจะถูกหลอกก็เป็นได้แล้วมาดูกันว่าเราจะเห็นผลอะไรจากการทดสอบในครั้งนี้3 2 1เริ่มภารกิจเอาละครับตอนนี้ทุกคนก็เดินทางเข้ามาในห้องภารกิจแล้วนะครับโอ้คุณแม่ในถึงกับต้องร้องโอ้โหออกมาเลยนะครับแม่แผ่นป้าย QR code ละลานตาเต็มไปหมดอันไหนจะเป็นนางฟ้านี่อันไหนที่จะได้นางฟ้ามั่งลองดูสิอันนี้เขียนว่าคู่มือเพื่อประชาชนน่าสนใจไหมอันนี้ป่าว่าไม่น่าเชื่อถืออ่ะเพราะว่าไม่มีข้อมูลวิสิตเอาเว็บไซต์แต่คือไม่มีเว็บไซต์เนาะอันนี้ก็ไม่น่าใช่แม่ว่าน่าจะเป็นตัดออกไปก่อนน่าจะเป็นน่าจะเป็นผีแน่นอนนั่นสิครับให้สแกนเข้าเว็บแต่ดันไม่บอกชื่อเว็บแบบนี้มันก็น่าสงสัยอยู่นะครับอันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ถ้าเกิดมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ป่าว่าอันนี้น่าจะเป็นนางฟ้าแน่เลยเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าสุดท้ายจะเป็นนางฟ้าอย่างที่คุณพ่อมั่นใจหรือเปล่าอันนี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรบอกต่อแชมพูและครีมบำรุงผมสมุนไพรสกัดมีแอดนะแอดไลน์อ่ะแต่หนูว่าไม่ใช่แต่แม่ว่าชะแม่ว่าน่าจะถูกนะเพราะว่าเหมือนเขามีชื่อร้านค้าชัดเจนนะอ้าวน้องว่าไม่แต่แม่ว่าใช่นะโรงเรียนหนองน้ำใสวิทยาคมขอเชิญนักเรียนชั้นม.1หรือผู้ปกครองนักเรียนม.1สแกน QR code เข้ากลุ่มม.1เพื่อรับข่าวสารและข้อมูลการศึกษา
หนูว่าจะเป็นนางฟ้าหรือกะโหลกหนูว่าเป็นนางฟ้าเนาะเพราะว่ามันมีน่าจะเป็นใช่เพราะว่ามีชื่ออะไรโรงเรียนเนาะอันนี้เก็บไว้ก่อนคอมมาดีๆมีอยู่จริงเพื่อไลฟ์สไตล์ที่จับตอบโจทย์ของคุณอันนี้ป่าว่าไม่น่าจะใช่นางฟ้าเขาให้สแกน QR code เพื่อลงทะเบียนเขามีแอดไลน์กับอันนี้ใช่หน้า Facebook ไหมแต่หนูว่าไม่น่าใช่นะแม่แม่จุดประสงค์ของการลงทะเบียนชัดไปครับจ่ายค่าบ้านออนไลน์แม่ว่าไม่ใช่และไม่มีธนาคารมีแค่เบอร์โทรใช่ผ่านแม่ไม่ใช่แม่ว่าไม่ใช่ชื่อแบงค์อะไรก็ไม่มีดูยังไงก็ไม่น่าเชื่อถือเนาะอันเนี้ยแจกฟรีโทรศัพท์แค่สแกน QR code ไม่ใช่เลยแต่ว่าไม่น่าใช่แล้วมันจะได้ง่ายเกินไปมั้งเนี่ยจริงครับจะใจดีอะไรเบอร์นั้นไหนดูอันนี้สิอันนี้ QR code เพื่อสำหรับฝากประวัติป่าว่าเราโดนมิจฉาชีพดึงข้อมูลส่วนตัวแน่เลยเนี่ยใช่มันไม่มีที่อยู่เลยไม่มีอะไรไม่มีเบอร์ด้วยผ่านใช่ครับดูยังไงก็เป็นมิจฉาแน่ๆมิจฉาชีพอ่ะเด้กระเป๋าตุ้งจังพร้อมเพย์เป็นค่ากระเป๋าหนังเราไม่ได้ซื้อแล้วเนี่ยถ้าเราสแกนไปเราชำระค่ากระเป๋าแน่เลยแม่มีกลัวสแกนแล้วจะต้องจ่ายเงินแทนเขาด้วยนะครับแคตตาล็อกดาวน์โหลดฟรีสุดยอดผลิตภัณฑ์จากปลาทะเลเขามีเบอร์โทรศัพท์มีเว็บไซต์แล้วก็มีชื่อร้านป่าว่านี้น่าจะเป็นนางฟ้าเพราะว่าเขามีใช่มีข้อมูลครบเลยนะมีชื่อร้านมีข้อมูลติดต่อบอกครบอย่างนี้ค่อยสแกนได้อย่างอุ่นใจหน่อยนักศึกษารหัส0063สามารถสแกน QR code นี้เพื่อยืมหนังสือผ่านเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติได้อันนี้เฉพาะนักศึกษารหัส0063เท่านั้นนะถ้าเป็นรหัสนี้อยู่แล้วแล้วเขาจะสแกนทำไมคือเขาก็ต้องมีข้อมูลของนักศึกษารหัสนี้อยู่แล้วป่ะไม่เอาเออแม่ว่าไม่ใช่อันนี้ล่ะมีเหตุผลครับแต่เขาอาจจะสแกนกับเครื่องเพื่อยืมหนังสือเฉยๆก็ได้นะครับจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญสแกน QR code ร่วมเป็นสมาชิกรับข้อมูลข่าวสาร Official CNX เป็นข้อมูลข่าวสารเราจะได้รับข้อมูลข่าวสารของจังหวัดเชียงใหม่มีโครงการชัดเจนนะงั้นอันนี้ก็น่าจะใช่มีชื่อโครงการชัดเจนแบบนี้ครอบครัวค่อนข้างมั่นใจเลยครับใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงแจ้งเตือนใบอนุญาตขับรถหมดอายุล่วงหน้าแต่แม่ไม่เคยมีมาใครมาแจ้งแม่ว่าหมดอายุล่วงหน้านี่อาจจะเป็นระบบใหม่ของเขาก็ได้ใช่ไหมน้องว่าใช่ไหมคุณแม่ไม่คุ้นกับใบขับขี่ QR code นะครับอาจจะเป็นระบบใหม่อย่างที่คุณพ่อบอกก็ได้ครับเอาละครับตอนนี้พวกเขาก็ได้วิเคราะห์ป้าย QR code จนครบแล้วครับเดี๋ยวเราไปลุ้นดูกันว่าพวกเขาเนี่ยจะเลือกสแกนอันไหนบ้างแล้วจะเจอกับอะไรนางฟ้าหรือโดนหลอกลองดูอันนี้ไหมนี่เป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดมาตรการคลายล็อกดาวน์ทำไมเลือกอันนี้ดูแล้วน่าจะเป็น QR code ของทางราชการนะป่าว่าแม่ลองสแกนดูลองสแกนดูป่าว่าน่าจะเจอนางฟ้าได้นางฟ้าด้วยสแกนใบแรกปุ๊บก็เจอนางฟ้าปั๊บเลยนะครับอันนี้หรออันนี้เขียนว่าอะไรนักเรียนใหม่สแกน QR code เข้ากลุ่มม.1เพื่อรับข่าวสารและข้อมูลการศึกษาลองสแกนดูเนาะใช่ไหมนางฟ้าสองอันแล้วโอ้โหแน่นอนจริงๆครับสแกนเจอนางฟ้าติดกัน2อันซ้อนแบบนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ไหนลองมาดูสิสแกนแล้วครับเรียบร้อยแม่หน้าผีเต็มๆอย่างนี้เขาเรียกว่าโดนผีหลอกครับเขียนว่าไงไหนพี่หอมอ่านสิคะจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญสแกน QR code ร่วมเป็นสมาชิกรับข้อมูลข่าวสารกดแล้วนะไอหอมมาลิกดสิสแกนแล้วครับเห็นไหมโอ้โหกลับมาเจอนางฟ้าอีกครั้งครับเยี่ยมไปเลยครับแล้วก็มาถึงป้ายอันสุดท้ายแล้วนะครับคราวนี้คุณย่าขอลุยเองเลยครับใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงพร้อมแจ้งเตือนเมื่อใบอนุญาตขับรถหมดอายุล่วงหน้าสแกนเรียบร้อยและป้าย QR code อันสุดท้ายที่พวกเขาเลือกก็คือ yeah! สุดยอดไปเลยแล้วพวกเขาก็เลือกสแกน QR code ครบทั้ง5อันเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอันว่าจบภารกิจไปอย่างสวยงามปรบมือให้กับความพยายามของพวกเขาจริงๆครับ
ของผมจะเลือกจาก QR code ที่ดูน่าเชื่อถือครับมีข้อมูลรายละเอียดแล้วก็ผู้ติดต่อชัดเจนครับอ่านก่อนนะคะมันดูน่าเชื่อถือหรือเปล่าถ้าเบอร์โทรนี้ไม่น่าจะมีอยู่จริงก็น่ากลัวเหมือนกันค่ะก็จะไม่เลือกอันที่ดูไม่น่าเชื่อถือก็จะเป็นประเภทที่ขอฝากประวัติหรือโครงการที่ไม่มีรายละเอียดอะไรเลยครับพวกนี้ก็คือเราจะไม่เลือกครับในแอปของเขาอะค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นมิจฉาชีพอะเขาจะสามารถเอาข้อมูลตรงนั้นอะไปทำธุรกรรมที่แบบผิดกฎหมายได้โดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะจากภารกิจที่ผ่านมาครับแม้ว่าครอบครัวของเราในวันนี้จะรอบคอบดูแล้วดูอีกก่อนสแกน QR code แต่ก็ยังไม่วายครับเจอหลอกตั้ง1ครั้งและเพื่อที่จะได้เข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งถึงช่องโหว่ของ QR code ที่มิจฉาชีพเนี่ยนำมาใช้ล่อลวงและรู้วิธีการใช้งาน QR code อย่างปลอดภัยเราจึงได้มาพบกับคุณประภาดาอมรนุรัตกุลผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ที่จะมาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังครับQR code เนี่ยมันย่อมาจาก Quick Response Code ก็คือโค้ดที่สามารถมีการตอบสนองได้ด้วยความรวดเร็วจริงๆแล้วเนี่ยโค้ดเนี่ยมันมีอยู่มานานแล้วแหละอย่างที่เราเคยเห็นกันดีก็คือที่เราเรียกกันว่าบาร์โค้ดนั่นเองแต่บาร์โค้ดนี่มันมีข้อเสียยังไงคะถ้าจะอ่านได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีเครื่องสแกนบาร์โค้ดหรือเครื่องยิงบาร์โค้ดถึงจะรู้ว่าข้อมูลที่อยู่ในบาร์โค้ดนี่คืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ย QR code เนี่ยก็ถูกทำขึ้นมาเพื่อจะให้ตอบสนองการดูข้อมูลได้ด้วยความรวดเร็วตามชื่อของมันคือ Quick Response เพียงแค่เรามีมือถือเราก็สามารถอ่าน QR code ได้นั่นเอง QR code นี่นะคะจริงๆแล้วมันจะเป็นเหมือนลักษณะของรูปภาพที่เป็นเหมือนภาพขาววงกตเมื่อเราสแกนมันจะถูกลิงก์ข้อมูลไปยังจุดหมายปลายทางที่อยู่ใน QR code อันนี้แสดงอยู่แล้วถามว่ามันมีช่องโหว่ยังไงที่เราเห็นว่ามันเป็นภาพวงกตอย่างเงี้ยเรามองด้วยตาเปล่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปลายทางมันอยู่ที่ไหนเนี่ยก็เลยมันเป็นข้อเสียหลักที่เราไม่รู้ว่าข้อมูลที่อยู่ภายใต้เขาวงกตอันเนี้ยมันจะลิงก์ไปที่ณจุดใดแล้วมันจะเป็นข้อมูลตรงกับใจอย่างที่เราต้องการหรือข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่เกิดกรณีนึงที่เมืองนอกซอสมะเขือเทศยี่ห้อนึงที่ถูกจัดแคมเปญทางการตลาดเพื่อให้คนมาซื้อซอสมะเขือเทศเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ลิงก์ไปที่ชื่อเว็บไซต์ที่ให้สามารถให้ลงชื่อทำกิจกรรมได้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นเว็บอนาจารไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นข้อเสียสรุปสั้นๆให้เราให้ฟังกันเลยง่ายๆเลยก็แล้วกันนะคะถ้าเกิดเป็นในเรื่องของ payment หรือการจ่ายเงินเนี่ยข้อเสียอย่างแรกเลยเวลาเราจ่ายเงินเราต้องสังเกตให้ดูให้ดีๆว่าชื่อคนที่อยู่ใน QR code นั้นเนี่ยกับปลายทางที่เรากดจ่ายเงินไปเนี่ยเป็นชื่อคนเดียวกันหรือเปล่าข้อเสียของการโปรโมทโดยการใช้ QR code ในการทำสื่อทางการตลาดเราควรจะมีรายละเอียดปลีกย่อยอยู่ใน QR code เสมอเพื่อจะเป็นการให้คนที่สแกน QR code เนี่ยรับรู้ว่า URL ที่เราไปทางที่เราไปกับ QR code อันนั้นถูกต้องตรงกันหรือไม่เหมือนเป็นการคอสเช็คการจ่ายเงินเหมือนกัน QR code ควรจะอยู่ในพื้นที่ที่มีอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้เพื่อจะให้เข้าถึงคนทุกกลุ่มอันนั้นเป็นอย่างดีQR code หน้าตาคล้ายๆกันพวกนี้ครับจะใช้ให้ปลอดภัยเราก็ต้องเริ่มจากการเข้าใจหลักการทำงานของมันซะก่อน QR code เนี่ยย่อมาจาก Quick Response ครับเป็นบาร์โค้ด2มิติที่มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วประกอบด้วยรหัสที่เราเห็นเป็นสัญลักษณ์จุดๆสีดำใช้แทนการเข้าถึงข้อมูลต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้กับสินค้าสื่อโฆษณาหรือการเข้าสู่เว็บไซต์และสื่อออนไลน์อื่นๆซึ่งหลักการทำงานก็คล้ายกับบาร์โค้ดที่เราเห็นอยู่ตามข้างกล่องผลิตภัณฑ์ทั่วไปครับแต่ QR code เนี่ยจะสะดวกกว่าเพราะไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องสแกนยิงเลเซอร์แค่ใช้มือถือครับโทรศัพท์ที่มีกล้องถ่ายรูปและมีโปรแกรมที่อ่าน QR code ได้ก็สามารถแปลง QR code เป็นข้อมูลให้เราได้ทันทีครับเมื่อรู้จักกับเทคโนโลยีก็ต้องรู้เท่าทันครับคราวนี้มาดูกันว่าจะใช้อย่างไรให้ปลอดภัยอันดับแรกเลยครับต้องสแกน QR code กับแหล่งที่น่าเชื่อถือเท่านั้นครับเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยครับว่าปลายทางของ QR code นั้นๆเนี่ยจะพาไปสู่ช่องทางออนไลน์ที่ปลอดภัยหรือไม่จนกว่าเราจะสแกนเข้าไปเพราะแบบนี้ครับจึงควรเลือกสแกนกับหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือก็จะช่วยให้การใช้งานปลอดภัยขึ้นครับอีกวิธีก็คือใช้แอปพลิเคชันช่วยตรวจสอบ QR code ก่อนสแกนครับเริ่มจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช่วยสแกนมาติดตั้งให้เรียบร้อยวิธีใช้งานก็ง่ายครับแค่สแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชันตัวช่วยสแกน
แอปจะตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลใน QR code เนี่ยปลอดภัยหรือว่ามีอันตรายหรือไม่นะซึ่งแอปก็จะแจ้งเตือนก่อนหากพบว่าเป็นเว็บไซต์ที่ควรหลีกเลี่ยงรู้หลักการทำงานและใช้งานอย่างมีสติเพียงเท่านี้ครับก็ทำให้เราใช้ QR code ได้อย่างปลอดภัยขึ้นแน่นอนครับกิฟเนี่ยเหมือนคนถูกไล่ออกจากบ้านเลยใช่ไหมล่ะคะแต่เปล่าเลยค่ะกิฟเนี่ยแค่กำลังมองหาบ้านหลังใหม่ที่ตอบโจทย์คนรักเทคโนโลยีใครๆเนี่ยก็บอกว่าให้มาที่นี่ถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูกันเลยสวัสดีค่ะเก็บกระเป๋ามาแล้วพร้อมเข้าอยู่แล้วค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วค่ะจะเข้าบ้านเราต้องรับตัวนี้ไปก่อนนะคะอ๋ออันนี้อะไรอะคะเป็น RFID ค่ะมาเก็บข้อมูลของเราค่ะโอ้ว้าเสียดายจังเลยค่ะเก็บกระเป๋ามานึกว่าจะย้ายเข้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยแค่มาดูไอเดียกันเท่านั้นค่ะงั้นกระเป๋าใบนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วเฮ้ยนี่ค่ะนิทรรศการดิจิตอลซิตี้แห่งนี้เป็นการจำลองเมืองแห่งอนาคตที่มีฟังก์ชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายโดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยค่ะเจ้าลิสแบนอันนี้ค่ะเป็นลิสแบนที่เก็บข้อมูลนะคะแล้วก็เอาไว้เข้าระบบในดิจิตอลซิตี้ค่ะนี่คือโต๊ะทำงานค่ะเป็นโต๊ะทำงานแบบมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอระบบสัมผัสด้วยแล้วเราเนี่ยก็สามารถทำงานได้หลายอย่างไปพร้อมๆกันเลยโอ้ยเจ๋งมากๆในอนาคตนะคะหนังสือหรือว่าวารสารต่างๆนะคะอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์อีกต่อไปค่ะแต่จะมาในรูปแบบของโทเค็นหรือว่าเจ้ากลมๆมันนี่นี่เองเจ้าโทเค็นเนี่ยก็จะเป็นกุญแจค่ะนำเข้าไปสู่เนื้อหาภายในและก็ยังสามารถลดใช้กระดาษและก็ยังทำให้การนำเสนอข้อมูลต่างๆเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วยทำงานเสร็จแล้วเรามาออกกำลังกายกันบ้างดีกว่าค่ะนี่ค่ะดูกิฟต์เล่นโยคะสิคะโอ้โหไม่ต้องมีครูแล้วล่ะค่ะเพราะว่ากิฟต์นะคะสามารถทำท่าทางของโยคะตามรูปภาพบนหน้าจอที่ใช้เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์วิชั่นค่ะบอกเลยว่าไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเล่นโยคะได้ง่ายๆที่นี่นะคะแม้แต่กระทั่งห้องน้ำเนี่ยก็ยังสามารถมีเทคโนโลยีเจ๋งๆได้นะคะสามารถกดปุ่มเปลี่ยนให้เป็นโหมดคุณๆเป็นฟ้าแบบนี้ได้ด้วยหรือว่าถ้าอยากจะ Open Air แล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดใสก็ได้ค่ะเริ่มหิวแล้วล่ะค่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าที่นี่นี่ค่ะนี่คือห้องครัวแห่งโลกอนาคตค่ะสำหรับคนที่ทำอาหารไม่เป็นไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าครัวที่นี่จะเปลี่ยนให้การทำอาหารเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วก็ง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะนี่ๆมาดูเลยนี่คือห้องครัวแห่งโลกอนาคตค่ะเพราะว่าจะมีหน้าจอแบบมัลติฟังก์ชันที่ทุกอย่างเนี่ยสามารถสั่งได้ง่ายแค่ปลายนิ้วไม่ว่าจะเป็นการดูข้อมูลโภชนาการการบอกวิธีปรุงอาหารช่วยคิดเมนูจากวัตถุดิบที่มีและยังมีตู้เย็นอัจฉริยะที่ยังสามารถตรวจสอบวันหมดอายุและช้อปปิ้งสินค้าได้ทันทีและส่วนห้องนี้ก็คือห้องนอนค่ะตอนนี้เนี่ยกิฟกำลังอยู่ในมิติใหม่แห่งการพักผ่อนค่ะเพราะว่ามีการนำระบบการควบคุมไฟและการสร้างบรรยากาศภายในห้องนอนให้เราเนี่ยสามารถนอนหลับได้อย่างสุนทรีแล้วในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนอื่นๆเนี่ยยังได้บอกเล่าเรื่องราวของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ตั้งแต่สมัยอดีตจนมาถึงปัจจุบันเลยล่ะค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะเพียงแค่เราใส่เทคโนโลยีเข้าไปในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ชีวิตของเราง่ายและก็แสนจะสะดวกสบายมากๆเลยล่ะค่ะหากเราใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องนะคะก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอนเลยค่ะเจ๋งสุดไปเลยเลือกเลยจ้าเลือกเลยนะจ้านี่ร้านของเจ๊นะแบรนด์แท้แบรนด์ดังทุกใบเลยจ้านี่ของใหม่ชนช็อปเลยนะเนี่ยโอ้ย 3,000 4,000 5,000 เจ๊ไม่ขายเอาไปเลยใบละ300ทุกชิ้นทั้งร้านของแท้หรือเปล่าครับเจ๊อุ๊ยรับประกันเลยจ้าของเจ๊แท้ทุกใบอ๋อนี่ครับผมได้เลยจ้าทั้งหมดเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ใบละ300บาทเองงั้นเอาใบนี้กับใบนี้ค่ะอันไหนคะสองใบนี้ค่ะสีชมพูค่ะเจ๊อ๋อสีชมพูนะคะเงินสดเขาไม่พอครับจ่ายยังไงได้บ้างครับผมไม่ต้องเครียดเลยนะคะเพราะว่าสังคมไร้เงินสดแบบนี้
เราใช้ QR code สแกนจ่ายเงินได้เลยค่ะนี่จ้าทางป้ายนี้เลยจ่ายได้เลยค่ะ300บาทของคุณน้องเชิญเลยจ้า600บาทจ้าเรียบร้อยแล้วนะครับอุ๊ยยอดเข้าแล้วขอบพระคุณมากค่ะอ่ะหนูเรียบร้อยเหมือนกันค่ะโอ้ยเดี๋ยวนะคะโอ้ยยอดค่าเหมือนกันค่ะขอบพระคุณมากค่ะวันหลังมาอุดหนุนกันใหม่นะคะโอ้ยมันจะขายดีเหมือนอย่างร้านเจ๊พีมั้งเนี่ยเจ๊เจ๊จ๋าอะไรโอ้โหจะแค่จะบอกว่าวันนี้เจ๊ขายดีจังเลยนะจ๊ะฉันก็ขายดีอย่างนี้ของฉันทุกวันฮะมีวันไหนบ้างที่ฉันขายไม่ดีอะเห็นหรอก็มีแต่ร้านฉันนี่แหละจ้ะไม่เคยจะขายดีเลยจ้ะสมใจนี่เธอก็ขายให้มันได้สิร้านเจ๊มีของดีอะไรจ้าบอกฉันบ้างสินี่เธอกำลังจะบอกว่าฉันเนี่ยพึ่งพวกไสยศาสตร์อย่างนั้นเหรอหืมก็เนี่ยก็เพราะว่าเธอคิดอย่างนี้ไงวันๆเธอถึงเอาแต่นั่งมองฉันขายอ่ะเธอแล้วเจ๊ทำยังไงอะจ้าของแบบนี้นะมันก็อยู่ที่ไอเดียเธอมีไหมล่ะไอเดียไอเดียอะไรอะเจ๊เธอนี่ทำไมเธอนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะนี่ไงก็เพราะว่าเธอซื่อๆเซ่อๆแบบนี้ไงถึงได้ขายของไม่ได้ไม่ออกอะถ้าอย่างนั้นเจ๊ก็สอนฉันหน่อยสิจ๊ะฉันสอนไปเธอก็ทำไม่ได้หรอกเข้าใจไหมสมใจเพราะว่าเนี่ยร้านของเธอเนี่ยนะมันมีแต่ของถูกๆของโหลๆดูไม่แพงเชยๆซื่อๆเซ่อๆเงี้ยเธอก็ขายของเชยๆถูกๆของเธอไปเถอะต้องมายืนร้องไห้ทำเป็นบีบน้ำตาเหนื่อยจริงตายแล้วลูกค้าเข้าร้านฉันแล้วไปขายของกันนะสวัสดีค่ะเชิญเรื่องได้เลยนะคะแม่ที่กับลูกค้าเสียงอ่อนเสียงหวานเลยนะเจ๊เหยียดนักเชียร์ทนไม่มีน้ำใจชอบดูถูกคนอื่นอะเจ๊นะเจ๊รู้จักฉันน้อยเกินไปแล้วสแกนเรียบร้อยแล้วครับเจ๊ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะโอกาสหน้ามาอุดหนุนใหม่นะคะเป็นไงคะเลือกก่อนนะคะนี่สมใจเจ๊แนะนำให้สมใจน่ะเก็บร้านแล้วก็กลับบ้านไปนอนเถอะเนาะจ้าเจ๊ฉันจะเก็บให้ไวแล้วก็ไปให้เร็วเลยจ้ะเอ้ยดีแล้วละจ้าสมใจทำไมวันนี้ก็ขายดีนะเว้ยทำไมเงินมันไม่เข้าระบบเนี่ยอุ้ยระบบเป็นไรปะเนี่ยเจ๊คะเอารองเท้า2คู่แล้วก็กระเป๋าใบนึงค่ะโอ้ยได้เลยค่ะคุณลูกค้าทั้งหมด3ชิ้นนะคะ900บาทเองค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะเจ๊โอเคค่ะขอบคุณนะคะทำไมเงินมันไม่เข้าเลยเนี่ยไหนลองสแกนดูสิยอดเงินเข้าบัญชีร้านสมใจบูติกฮะสมใจสมใจเอาเงินจะคืนมาสมใจสมใจถ้าแม่ค้าใส่ใจตรวจสอบ QR code ของตัวเองแล้วก็เงินโอนของลูกค้าสักนิดนึงนะครับก็คงจะรู้ตัวว่าโดนโกงเร็วกว่านี้แล้วก็จับแม่ค้ารายข้างๆได้ไปนานแล้วจริงด้วยค่ะเพราะบางทีลูกค้าก็ไม่รู้ว่า QR code นั้นเป็นของร้านจริงๆหรือเปล่าแต่ปกติเวลาชิโกะสแกนก่อนจะโอนเนี่ยก็จะถามพ่อค้าแม่ค้าทุกครั้งว่าบัญชีเนี้ยเป็นของร้านจริงๆหรือเปล่าแบบนี้ดีเลยนะครับถ้าลูกค้าและแม่ค้าช่วยกันนะครับยอมเสียเวลาสักนิดนึงแต่เช็คให้ชัวร์ก่อนโอนเงินเนี่ยรับรองว่าปลอดภัยแล้วก็แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายแน่นอนครับและจะแฮปปี้มากกว่านี้อีกถ้าชวนแกมาดูรายการของเราใช่ไหมคะทั้งสนุกแล้วก็ได้รู้เท่าทันอีกด้วยคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีประสบการณ์เด็ดๆเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี QR code อยากให้มาแชร์ผ่านทาง Facebook Fanpage ของรายการ TikTok Tech นะครับจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนอกจากนี้ยังมีข่าวสารและกิจกรรมดีๆในเพจอีกมากมายเลยค่ะอย่าลืมไปกดติดตามกันเอาไว้นะคะเพราะเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องเล็กรู้จักใช้อย่างเดียวไม่พอต้องรู้เท่าทันด้วยจะทันสมัยและก็ปลอดภัยทั้งครอบครัวครับ
และสัปดาห์หน้านะคะมาพบกับการสมัครสมาชิกฟรีในสื่อออนไลน์ต่างๆแต่เอของฟรีจะมีในโลกจริงๆหรือเปล่าต้องรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับทิกทักเทคเรื่องไม่เล็กเทคโนโลยีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย